ครับสวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านเลยนะครับผมก็พบกับช่องแฟนฟิชชิ่งกันนะครับอีกแล้วนะครับก็ต้องขออภัยนะด้วยนะครับก็ไม่ได้อัพคลิปมา2วันนะครับเนื่องจากเตรียมพร้อมแล้วก็ไปลงเรือออกทริปนะครับไปลงเรือออกทริปก็ไม่ได้อัพคลิป2วันแต่ว่าที่ไปลงเรือออกทริปก็เอาลอก2ตัวนะครับที่รีวิวไว้นะครับที่ผ่าไว้นะครับก็ไปลงสนามยิงมานะครับก็ตัวแรกก็จะเป็นลอกวูฟนะครับวูฟมอนสเตอร์ MX 200นะครับตัวนี้ก็จะเอาไปตกเอาไปตกงานหมึกแบบทิปรันมานะครับหมึกแบบทิปรันก็คือตกหย่อนลงไปแนวดิ่งนะครับนะครับก็ตอนนั้นก็ใส่สาย PE 1.5 นะครับ 1.500 เมตรนะครับก็เล่นน้ำเค็มเต็มระบบมาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ล็อกสปินนะครับคัคเคิลเบอร์ 1,000 ของ VBAT นะครับก็เอาไปแคสนะครับแคสปลาสี่ขนข้างเกาะมานะครับนะครับแคสสี่ขนข้างเกาะมาก็ได้พอประมาณสมควรนะครับพอได้ทำกับข้าวนะครับนะครับก็มีนาถามผมว่าทำไมไม่ออกไม่ลงคลิปมา2วันแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ออกไปตกปลามานะครับไปทำรีวิวไปทดสอบลอก2ตัวนี้มานะครับก็สำหรับตัวแรกนะครับลอกทักเคิลนะครับทักเคิลก็เบอร์1,000ก็งานแคสนะครับแคสไปเยอะมากเลยครับไปเรียกว่าเป็นแบบตีไปเป็นเกือบเป็นร้อยไม้นะครับก็ทั้งวันนะครับก็ปรากฏว่าการทำงานการหมุนก็ยังหมุนสมูทอยู่นะครับยังเลื่อนอยู่นะครับก็ถือว่าคุ้มราคานะครับในราคานี้ 1,000 นิดๆนะครับประมาณ 1,100 บาทนะครับก็จากการใช้งานสาย PE 0.6 นะครับแล้วก็ผิดคิวไปด้วยนะครับผิดคิวโดนของใหญ่ไปด้วยนะครับในคลิปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับคุ้มราคานะครับแต่นี้จุดที่มีจุดด้อยอยู่บ้างนะครับก็เรื่องของลายโรลเลอร์นะครับพอช่วงเย็นๆเนี่ยมันจะเริ่มดังเริ่มหอนนะครับก็อาจจะเป็นจาระบีหรือว่าน้ำมันในลายโรลเลอร์แห้งนะครับเพราะว่าเจอน้ำเค็มตัวนี้เป็นจุดที่เจอน้ำเค็มเยอะนะครับเยอะนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีเบรกนะครับเบรกก็มีอาการเด้านะครับมีอาการเด้าบ้างนะครับมีบ้างนะครับก็อาจจะต้องมาบำรุงรักษาหลังการใช้งานนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆการหมุนนะครับฟิลลิ่งการหมุนแขนเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะแขนมันค่อนข้างยาวนะครับก็ถือว่าคอนโทรลรอกได้ง่ายนะครับนะครับสามารถควงแบบหมุนเร็วๆได้นะครับแล้วระบบกันน้ำของรอกตัวนี้นะครับก็ไม่มีแทบจะไม่มีน้ําเข้าเลยนะครับอันนี้จะมีเป็นหยดบ้างนะครับคือเนี่ยหยดตรงนี้นะครับเนี่ยหยดนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมล้างตอนที่ผมกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ระบบซีนกันน้ําเข้าตรงนี้ก็น่าจะพอใช้ได้นะครับน่าจะทํางานค่อนข้างโอเคนะครับนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับล็อกตัวนี้นะครับก็ใครหาใช้ใครอยากจะซื้อก็หาติดกล่องไว้ได้เลยนะครับตัวนี้แนะนำนะครับนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคูบา MX 200นะครับก็ตกงานหมึกนะครับหมึกทิปรันนะครับน้ำลึกอยู่ที่ประมาณ 20-30 เมตรนะครับก็ได้หมึกมาหลายตัวเหมือนกันนะครับก็เล่นน้ำเค็มก็เป็นจุดที่เป็นลอกที่ตกได้นะครับน้ำเค็มแต่ว่าถ้าให้แนะนำก็อาจจะไม่ควรดีกว่านะครับแต่ถามว่าเอาไปตกได้ไหมก็ตกได้ครับเพราะว่าที่ไม่แนะนำก็ว่าคือลอกเบสเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันสปูลหนึ่งสปูลเจาะรูมีโอกาสที่น้ำก็เล็ดรอดเข้าไปได้นะครับระบบซีนอะไรต่างๆก็ยังไม่มีเหมือนลอกสปินนะครับที่แพงๆนะครับหรือว่าลอกเบสที่มันแพงการงานประกอบอะไรเงี้ยมีจุดที่น้ำเค็มสามารถเล็ดรอดเข้าไปได้อยู่หลายจุดนะครับส่วนการทำงานของเฟืองนะครับเฟืองก็ตกมาสักครึ่งวันเนี่ยเฟืองเริ่มมีอาการดังนะครับดังหมายถึงว่าดังในที่นี้หมายถึงว่าจาระบีแห้งนะครับเพราะว่าหลังใช้งานแล้วเนี่ยผมหมุนแบบนี้นะครับมันไม่เป็นไรนะครับเฟืองยังกลับมาปกตินะครับนะครับเพราะว่าก็มีบ้างครับมีเสียงจาระบีแห้งบ้างเพราะเราใช้ทั้งวันเลยนะครับทริปนี้นะครับใช้หนักนะครับเพราะว่าใช้ตลอดนะครับแล้วก็มันอาจจะมีจาระบีวิ่งออกจากฟันเฟืองจานนะครับก็อาจได้เกิดอาการแบบหมุนแล้วมีเสียงเฟืองบ้างนะครับส่วนอื่นๆก็เบรกหรืออย่างอื่นก็ทำงานได้โอเคนะครับไม่มีหนาอะไรแต่ว่าครั้งนี้ระยะยาวก็ต้องอาจจะ
ไปลองดูกันอีกทีครับว่ามันทนในระยะยาวไหมนะครับแต่ว่าหลังการใช้งานเนี่ยก็ต้องดูแลรักษานะครับเอามาล้างน้ําจืดทันทีนะครับหลังการได้ทานน้ําเค็มนะครับโอเคนะครับแล้วก็ส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เอารอกที่ผมได้ผ่าไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นรอก V-Bed รุ่น Cuckle เบอร์ 1,000 ตัวใหม่ล่าสุดปี2021นะครับก็ผ่าลอกไปแล้วก็วันนี้จะเอามาลองตกหมึกนะครับตกหมึกทิปรันนะฮะแล้วก็ลองตีแคทหมึกชายฝั่งดูนะครับก็จะดูว่ามันแอคชั่นอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็การทำงานของระบบต่างๆของรอกนะครับนี่ตัวนี้ลูกปืนเท่าไหร่ครับตัวนี้ลูกปืนทั้งหมด8บวก1นะครับ8บวก1รอบ 5.2 นะครับราคา 1,000 บาทแค่นอกอีกเดียวก็เนื้อแหล่แล้วสเปคเกินคุ้มมากใช่เดี๋ยวลองใช้งานดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็หลายคนถามมาว่าชุดนี้ทั้งรอกทั้งคันพันนิดๆนะครับรอกที่ผมวีดีโอไปนะครับก็รอกหมาป่ารุ่นวูฟ200นะครับที่นานาขอกันมาให้ผมผ่ารอกนะครับก็เอามาตกทิปรันดูนะครับมาลองงานน้ำเค็มดูจริงก็มันตกได้ไหมมันก็ถามว่าก็ตกได้นะครับแต่ว่าการเอารอกประเภทนี้มาตกน้ำเค็มก็ต้องดูแลรักษาหลังการใช้งานครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ต้องค่อนข้างจะเอากลับไปค่อนข้างจะล้างความสะอาดเยอะหน่อยครับก็เอาไปถึงจอดเลยก็เรียบร้อยเรียบร้อยครับอะไรก็พังครับต่อให้ตัวเป็นหมื่นก็ไม่เหลือครับพังครับนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบชุดเบ็ดกันก่อนกระดองครับกระดองหอมหอมเลยอุ้ยลูกกอดดีเกือบไปนะเกือบวืดไปนะที่ดันโลดันโลมาแล้วครับมาเลยนะครับดันโลมาเลยกัดมือนะครับใครไม่เคยโดนมือกัดมือจะบอกให้มันกัดจริงไงน่าที่พันธุ์ดันโลโอ้ยงาชูหน่อยงาชูหน่อยอ๋อดันโลครับดันโลรอบหมาป่าวูฟ MX 200ครับเอามาตกที่พันธุ์นะครับตอนนี้กำลังโดนปลาหมึกอยู่ครับตัวที่2แล้วนะครับโอ้ยตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ไม่ดันโลครับไม่ดันโลดันขีดกำลังจะดันว้าวจะโดนดัน
อย่างยิ่งอืมโอเคครับนี่ครับกินคู่เลยครับสีชมพูก่อนนะครับแล้วตัวมาตามมากินตัวสีเขียวนะครับตัวสีเขียวหย่อนที่หลังนะครับกินเลยมาแล้วครับตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับเอาแล้วครับน้ำเดือดครับเอาน้ำเดือดนะครับเนี่ยครับฝูงสีขนขึ้นแล้วนะครับน้ำเดือดครับน้ำเดือดแล้วครับฝูงขึ้นเพียบเลยครับหางนี่ก็หางขาดแล้วครับหางหาขึ้นเร็วโอ้ฝูงขึ้นแล้วครับนี่ฝูงสีขนนะครับก็เมื่อกี้ครับเมื่อกี้เล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับลอก V bass นะครับลอก V bass ก็เคลื่อนเบอร์ 1,000 นะครับเจอปลาไซส์นี้เข้าไปครับเพิ่งเอาขึ้นนะครับสาย 0.8 นะครับสาย BE แล้วก็สายหน้าไม่ใช่เท่าอีกนะครับสาย N ธรรมดาเนี่ยครับ20ปอนด์ครับของโอคาว่านะครับ N ม้วนละ100มั้งแล้วก็คลิปถ่างครับคลิปถ่างเลยนะครับเนี่ยอีกนิดเดียวหลุดแล้วนะครับเอาขึ้นมาได้นะครับโหแรงเยอะมากเต้นเหนื่อยเลยสุดยอดครับลอกครับผ่านครับหมุนเนียนครับแต่เบรกอาจจะกระเด้านิดนึงนะครับแต่ว่าการทำงานของเฟืองของอะไรก็รับลื่นดีนะฮะโอ้โหเมื่อยแขนเลยครับสายนี้ครับสายตึงมือนะครับสายตึงมือโอเคนะครับผมครับก็อันนี้ก็เป็นผลงานของวันนี้นะครับผมก็2คนนะครับ2คนปลารวมนะครับนะครับผลงานนะครับหมึกก็ไซส์ใหญ่ๆนะครับอันนี้หมึกทิปรันหมดเลยนะครับปลาหมึกนะครับปลาหมึกทิปรันหมดเลยครับแต่กับปลานะครับครับก็สำหรับทริปวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับจากการออกตกปลาทริปแรกนะครับในช่วงหยุดยาวโควิดมาหลายเดือนมากนะครับก็มากับช่องพี่เอนะครับAN Alpha Fishing นะครับก็วันนี้ก็ได้พอสมควรนะครับก็มีผลงานมาเล็กๆน้อยๆว่าทำกับข้าวได้นะครับกับกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวทริปหน้านะครับก็อาจจะหยุดอีกสักแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันมีหลังจากนี้มันมีพายุเข้านะครับเดือนต้องเดือนประมาณเดือนตุลานะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ